ก็บรรยากาศเรียบเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านนี้ด้านนี้หน่อยค่ะด้านนี้โอ้คนมาเยอะมากเรียบไปบรรยากาศร้านร้านถ้าย้อยให้สวนน้ำพระธาตุถามว่าบรรยากาศมันว่าบรรยากาศถ้าดูบรรยากาศคนมาเยอะมากแต่มาแบบถ้ายอยใครมาก็ส่งน้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็จะสะดวกไปยันจะเล่มีมาแล้วเนี่ยที่มาจะแข่งวันเดียวนี่แหละไปแล้วก็จะชิ้นติดเต็มอุ้งอะไรตะบุญเรื่องอะไรตัวก็จะแน่นอนฟันสุดละเดี๋ยวนะพอดีมีคนรู้จักเนี่ยและต้อนรับหมอวันหน่อยน่าเผื่อไปเนาะเดี๋ยวไอ้ท่านย้อยแห่โสนพระธาตุนะเข้ามาจากที่หมู่บ้านอื่นนะแห่โสดาเรื่อยๆเนาะมาแห่โสนพระธาตุเรื่อยๆท่านย้อยแห่ก็สิก็สิก็รอคิวนะเอาคิวไปแทนมึงอะแล้วกำบัชคีกำบัชคีถ้าญาติโยมถ้าย้อยมาเลยนกันแล้วก็นอนจะได้คนนักแก่นักแก่ตัวก่อนยังอาจารย์มาบอกว่าตัวเราสั้นน้อยคุยสั้นเนี่ยเออเหมือนจะแล้วแบบแล้วเลยเหรอแล้วแต่ละตัวน้องก็จะเลยไม่รู้ป่ะเหรอโอเคเนี่ยคนเราเนี่ย5หน้าจอ5ก็ต่อจริงๆสมมุติคิดว่าจะลองป่ะแฮมอ่ะฮะ
เมื่อเขาดีแห่เก็บหัววาดแทนเนาะเดินเลยแห่ไปนะแต่ตอนแรกได้สิ่งอะเดินได้สิ่งอะมันจีนอะไรจีนอะไรใหญ่กว่าที่เราจีเดียวให้บริการร้านเส้นมีไม่ปูเลยเล่นหนอเจ้าละเจ้าเลิศนาเต่าน้าเต่าเลิศในป่าแห่งนี้นาเต่าเลิศนาเต่าเลิศนาทายได้ดอกเปล่าที่หลังนาเต่าเออที่หลังแรงอ๋อที่นาเต่านาทายนาเต่านาทายเลิศนาเต่าพลอมนาจีเนาะแต่ให้มาพลอมนาจีเนาะให้มาพลอมย้อนเนาะเกลี่กะเลิศนัดต่อพร้อมนะก็แล้วก็แล้วเลิกถ่ายละเสร็จแล้วเสร็จมันจะพูดอะไรบ้างล่ะสิใหญ่ต้องสะกดหาสาวเยี่ยมบุญนะดีนะหมอเสียจุ่มบุญเลยเมียแค่บ้าแห่แห่แม่เราไปแห่แล้วก็เลยไปยังไงอย่างเหรอพระเจ้าขอน้อมถวายน้อมถวายดอกไม้ธูปเทียนไม้ธูปเทียนบูชาพระบรมธาตุบูชาพระบรมธาตุวัดบ้านจันทร์ติโลนะขอพระบรมไปจากครอบครัวข้าพระเจ้าไปจากครอบครัวข้าพระเจ้าในชีวิตข้าพระเจ้าชีวิตข้าพระเจ้าครอบครัวข้าพระเจ้าครอบครัวข้าพระเจ้าอยู่ในกระโหลกเก็บมาแล้ว